สบายดีพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวเที่ยงอยู่นี่แหละครับจังหวัดขอนแก่นป้าโทรตอนแรกนึกว่ามาบายสีสู่ขวัญสิผูกแขนอันนี้มันเป็นเซตอาหารครับจากโรงแรมโคสะครับมีไก่ย่างครับคือว่าอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าปิ่งไก่ครับมีปิ่งไก่แล้วก็มีลาบหมูครับมีลาบหมูมีผักมีบักแตงครับอันนี้ผมสิเปิดกล้วยอันนี้ให้เบิ่งนะครับว่าข้างในสิมีอีหยังครับปึ๊ดอู้เป็นข้าวสวยครับแต่ว่ากินเที่ยงครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับก็มีว้าบโทสวยดีประดับประดาด้วยดอกฮักครับอันนี้อีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าดอกฮักเนาะดอกรักนะครับดอกฮักแล้วก็โอ้งามอีดีเด้แล้วก็มีนี่เลยตำไทยพี่น้องเอ้ยตำไทยกับไทยอีสานนี่ล่ะเนาะเป็นสูตรนี่โอ้จัดเสร็จได้งามอีหลีครับอันนี้เป็นแกงแกงเห็ดป้องครับเบิ่งกันมันเป็นแกงอย่างโอ้ใส่อันนั้นโอ้แกงต้มปลาพี่น้องนี่เป็นปลาน้ำโขงด้วยนี่โอ้เป็นตาแซ่บแท้ครับนี่แหละครับเป็นความหลากหลายทั้งอาหารที่อีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอยากส่วนมาเบิ่งอยากส่วนมาเที่ยวขี่เครื่องบินมากก็ได้นั่งรถทัวร์มากก็ได้นั่งรถไฟมากก็ได้ขับรถมาเองก็ได้พี่น้องอีสานบ้านเฮาสุขหลายสุขหลายแซ่บหลายซ้ำนี่ล่ะฝากกดติดตามนะเด้อสวัสดีครับ